แล้วครับร้อยหนึ่งภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอวังวิหารีสโตอัปปมัตโตภิกขุจรังมิตวามะมายิตานิชาติชรังโสกะปาริทวันจักอิเทวะวิทวาปาชหายะทุกขันติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในมรณกถาเพื่อสดับประดับสติปัญญาบารมีให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมฟังสวดอภิธรรมในคืนนี้ซึ่งเป็นคืนที่สามเพื่อนำใช้นำไปใช้ในการปฏิบัติสืบไปตามสมควรแก่เวลาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันคืนสุดท้ายจากการที่มีโอกาสได้บำเพ็ญร่างไร้วิญญาณของคุณโยมสมทรงวิสูลโดยมีเจ้าภาพมีท่านอาจารย์สมฤทธิ์วิสูลเป็นสามีและคุณโยมสุรพงษ์จันนิ่มและคุณโยมของศรีจันนิ่มที่เป็นน้องสาวรวมทั้งลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายในวันนี้วันนี้ทางเจ้าภาพก็ปรารภที่จะให้มีพระได้มาแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อสลับเป็นสติปัญญาให้แก่สาธุชนที่มาฟังการสวดพระอภิธรรมซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะถ้าเป็นวันสุดท้ายช่วงชาปนกิจก็จะมีคนน้อยมากในแสดงการแสดงธรรมแต่ละครั้งฉะนั้นก็เป็นอีกวาระหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้มีโอกาสได้อาราธนาพระคุณเจ้าได้มาแสดงธรรมในคืนสุดท้ายการฟังธรรมตลอดหรือได้มาฟังสวดอภิธรรมตลอด3คืนและ2คืนและ3คืนกับวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าญาติโยมทั้งหลายก็ได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของผู้วัยชนก็คือคุณโยมสมทรงวิสูลรวมทั้งคุณงามความดีของเจ้าภาพทั้งหลายการแสดงธรรมพระเทศนาในวันนี้นั้นก็จะเตือนสติให้ญาติโยมได้ระลึกในส่วนของพระธรรมเทศนาต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ซึ่งที่อาตมาได้ยกมาขึ้นเบื้องบนว่าภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอย่างนี้มีสติไม่ประมาทละความถือมั่นว่าของเราได้แล้วเที่ยวไปเป็นผู้รู้ถึงละชาติชราโสกะปริเทวะและทุกขโทมนัสในโลกนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลาย
การที่อาตมาได้ยกพระคาถานี้มาก็เนื่องจากณปัจจุบันนี้ภาวะโลกรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจมันเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นภัยพิบัติซึ่งพวกเราก็รู้อยู่อย่างเช่นไวรัสโควิด-19 ที่หลายคนกังวลทางการอนามัยโลกเขาวิจัยว่าคนไทยจะติดเชื้อโรคถึง30ล้านคนก็หมายถึงเกือบครึ่งหนึ่งพวกเราอยู่ในนี้ทั้งหมดครึ่งหนึ่งจะต้องติดเชื้อนี้ฉะนั้นเราจะวางตัวอย่างไรเราจะวางตัวไม่ให้ความประมาทเกิดขึ้นอย่างไรวันนี้เรามาฟังธรรมหรือฟังพระสวดอภิธรรมตลอด2คืนที่ผ่านมาเรามาฟังอย่างไรหรือเราสักแต่ว่ามาฟังเคยคิดไหมว่าเรามางานศพแล้วแต่อะไรมาทำไมมาเพื่อทำอะไรหรือว่ามาตามบัตรเชิญหรือเป็นเพียงแค่ญาติสนิทมิตรสหายเท่านั้นหรือสาธุชนทั้งหลายที่อาตมากล่าวไว้ในพระคาถาว่าภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอย่างนี้พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสคำว่าภิกษุผู้ห่มผ้ากาสาวพัดเท่านั้นท่านตรัสปารภถึงภิกษุหมายถึงพุทธบริษัท4สาวกของพระองค์ก็ถือว่าเป็นภิกษุเช่นกันซึ่งภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยเขาเรียกว่าเห็นภัยในวัฏสงสารฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาธุชนที่เป็นพุทธบริษัทการมาฟังธรรมแต่ละครั้งเราสักแต่ว่านั่งฟังเฉยๆหรือเหมือนที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วนะเราได้ตรึกนึกคิดหรือไม่ถ้าพุทธองค์ทรงตรัสไว้ซึ่งพระองค์เป็นสัตถุสัตถุก็คือผู้สอนชาวโลกเวนยสัตว์ฉะนั้นพุทธบริษัท4หรือสาธุชนทั้งหลายเราก็ต้องเป็นนักเรียนในเมื่อพระพุทธองค์เป็นครูฉะนั้นเราเองก็ต้องเป็นนักเรียนการเป็นนักเรียนนั้นเราจะเป็นนักเรียนที่ดีได้อย่างไรหรือสักว่าเข้ามาก็นั่งฟังเฉยๆอดไม่ได้ที่จะภาคเชิญมาเราเป็นนักเรียนที่ดีไหมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนในแต่ละครั้งในแต่ละพระคาถาเราเป็นนักเรียนที่ดีหรือเปล่าเขาบอกให้เอาคนตายเป็นครูเอาคนอยู่นะให้เป็นนักเรียนฉะนั้นวันนี้เราลองมาจำลองว่าพวกเราที่มานั่งให้เป็นนักเรียนสมมุติว่าเป็นนักเรียนเราเป็นนักเรียนที่ดีของพระพุทธองค์หรือเปล่าเราลองดูตามกันตั้งแต่วันแรกเลยที่รู้ข่าวว่าคุณโยมสมทรงวิสูลได้เสียชีวิตละโลกนี้ไปแล้วเราคิดอย่างไรเราได้คิดอะไรหลายคนก็คิดไปต่างหนังตานาบางคนเจอกันหลักๆบางคนก็บอกสุขภาพท่านยังแข็งแรงอยู่บางคนก็บอกท่านก็ยังใสๆอยู่อายุเท่าไหร่ไปตอนไหนไปอย่างไรก็สอบถามฉะนั้นถ้าเราไม่ได้คิดอะไรถามสักแต่ว่าถามเราก็ยังไม่เป็นนักเรียนที่ดีพอหลังจากไปแล้วเคลื่อนย้ายสรีระเข้ามาวันแรกมารดน้ำศพพอเรามารดน้ำศพโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เราคิดอะไรเราเป็นนักเรียนที่ดีไหม
อีทางมัตตกะสรีรังอุตตังวิยะสันจิตตังอโหสิกัมมังเราได้กล่าวคำนี้ไหมขณะที่รดน้ำศพอวัสังมยามาริตพังเราได้กล่าวไม่เป็นเท่าเราไม่กล่าวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นนักเรียนที่ดีก็ต้องรู้ว่าเวลามารดน้ำศพพระพุทธองค์ให้สอนอะไรเตือนสติอะไรท่านบอกว่าขอสรีระนี้ได้อโหสิกรรมแก่เรากับน้ำที่ลดลงแล้วด้วยเธอเราเองก็จะตายเช่นกันคำนี้มีสติคนได้ระลึกขณะรดน้ำศพอยู่นั้นได้คิดอะไรแล้วตลอดเวลาที่มาฟังสวดตลอดสวดอภิธรรมตลอด2คืนที่ผ่านมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาบางคนก็เดินว่าจิตใจมันวุ่นวายพระสวดเองก็ไปใจก็วุ่นวายรับรู้ไม่ได้ว่าสวดอะไรคงสวดให้ผู้ต่างฟังเราก็นั่งเฉยๆก็พอเรียกว่าฟังพระสวดเพื่อมารยาทอย่างนี้เขาเรียกภาคอานิสงส์ไม่เข้าใจถ้าคนฟังไปภาวนาไปมีสติและลึกถึงตนเองเหมือนอย่างครั้งคราวฟังพระธรรมของพระสารีบุตรหลังจากละโลกนี้จุติไปเป็นเทวดาทั้ง500แล้วเราฟังไปเป็นอย่างไรวันนี้จงตั้งใจในฐานะเป็นนักเรียนที่ดีก็แล้วกันในฐานะเจ้าภาพหลังจากพระสวดอภิธรรมหรือก่อนพระสวดอภิธรรมก็จะกล่าวรับศีลนะทานข้าวนะฟังพระสวดนะแล้วก็เคาะลงป๊อกป๊อกเสียงเคาะลงนั้นก็เป็นเสียงเบาๆเราทำไปเพื่ออะไรหรือว่าเคาะประคดหรือว่าเคาะประชดคนเป็นในยามที่มีชีวิตอยู่บางทีพระก็เตือนแล้วเตือนอีกพระพุทธองค์นำคำสอนพระพุทธองค์ก็เตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่ได้ใครสนใจสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าไม่เคยสนใจเท่าไหร่ครับในยามนี้เตือนไปก็ไร้ความหมายคนตายจะไปรับรู้อะไรเคาะเตือนคนเป็นให้เห็นถึงความจริงว่าสิ่งที่ดีรีบเร่งขวนขวายวัวควายช้างม้ายามมันมรณาไปยังหาประโยชน์ได้มนุษย์สิ้นเล่าเปื่อยศูนย์เปล่าไปดีชั่วที่ทำไว้ส่องให้โลกเห็นนี่เขาเรียกว่ารู้จักเอาคนตายเป็นครูให้คนอยู่เป็นนักเรียนอาหารหน้าโรงนะโยมหลายคนจะมีทำเผาเวรตั้งอาหารไว้หน้าโรงชีวิตไทยบางคนถ้าไม่ตายก็คงไม่มีใครให้ความสนใจในเรื่องอย่างนี้อาหารผลไม้นานาชนิดจัดเรียงไว้หน้าโรงสิ่งใดที่ผู้ตายชอบใจแพงแค่ไหนบางคนก็แสวงหามาเป็นเครื่องเส้นแด่ดวงวิญญาณแต่ถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในยามที่ผู้ตายมีชีวิตอยู่เราคงได้เห็นสีหน้าและได้รับคำขอบใจอาหารที่ยังคงเป็นประโยชน์แก่ผู้รับแต่ในเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่สภาพเหมือนเดิมบุคคลที่จะรับวัตถุสิ่งใดๆขณะนี้ไม่รับรู้หรือว่าเราทำไปเพียงเพื่อสนองความรู้สึกในยามมีชีวิตอยู่ถ้าเราแสดงออกซึ่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันคงเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะดีกว่าอาหารน่าลงไปแน่
วันนี้หลายคนก็ใส่ชุดดำส่วนใหญ่ก็ชุดดำพระสีขาวหมายถึงว่าเป็นชุดเพื่อไว้ทุกข์ในยามสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักหรือยามมิตรคงไม่มีใครที่ไหนที่จะดีใจพบพาความสุขและรอยยิ้มนะสีดำเป็นสีแห่งความทุกข์โลกให้ความหมายไว้เช่นนั้นเราเคยคิดว่าความทุกข์มันมีเพียงวันนี้หรือเราเคยตั้งสติว่าคำสอนของพระพุทธองค์ตรัสว่าชาติปิตุขาชราปิตุขามรณะปิตุขาเป็นต้นก็หมายความว่าพระองค์ทรงตรัสว่าการเกิดก็เป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสการร่ำไรรำพันไม่ได้สิ่งที่ตนชอบใจก็เป็นทุกข์ทุกจรตลอดเวลาเราเคยพิจารณาบ้างไหมถ้าเป็นนักเรียนที่ดีว่าทุกข์ไม่ได้เกิดเฉพาะวันนี้ทุกข์มันเกิดกับเราตลอดเวลาหลายคนก็ปรารถนาทำบุญสาธุหวังอะไรหวังชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นโน่นเป็นนี่แต่กลับกันสำหรับผู้วายชนอาตมาก็ต้องขอยกมาเป็นอุทาหรณ์ผู้วายชนคุณโยมสงฆ์ทรงที่ศูนย์ซึ่งอาตมาเองก็มีโอกาสได้สนทนาพอสมควรวันนี้หลวงพ่อใหญ่บอกมาหาเทศหน่อยเพราะมาหาคุ้นเคยกับคุณโยมทั้งครอบครัวโดยเฉพาะศาลาธรรมสังเวชในข้างหน้านี่โยมก็ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับเจ้าภาพร่วมโยมของศรีโยมสุรพงษ์ด้วยหรือแม้แต่ในป่ากรรมฐานที่สร้างมาขนาดพอสมควรก็อาศัยคุณโยมนี่แหละอาจารย์มีอารมณ์อะไรให้โยมช่วยเหลืออาตมาขาดปูนอยากได้ปูนตามที่นั่งให้พักนั่งกรรมฐานกันวันรุ่งขึ้นขนมาเลย35ลูกเคยนั่งสนทนาปาฏิวะโยมโยมหวังอะไรเพราะเธอชอบนั่งสมาธิชอบทำบุญสุนทานอาจารย์โยมหวังนิพพานมีใครสักกี่คนในนี้ตั้งสติแล้วคิดได้เหมือนคำที่โยมผู้วายชนอยู่ขณะนี้พูดโยมหวังนิพพานแสดงว่าโยมทำไมถึงหวังนิพพานโยมไม่หวังร่ำรวยเสียทีเหมือนคนอื่นเขาหวังกันเลยอ๋อโยมเข้าใจว่าการเกิดก็เป็นทุกข์จะเกิดเป็นเทวดาจะเกิดเป็นกษัตริย์ทุกอย่างมีทุกข์ตลอดโยมไม่หวังเกิดหวังนิพพานอาตมาก็สาธุมีโอกาสได้สนทนากับสามีบอกว่าขณะที่ดับจิตหน้าตาของสันเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตถ้าเรารู้จักเข้าใจในสิ่งที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราเองก็จะเป็นนักเรียนที่ดีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาดูเวลาทอดผ้าบังสุกุลพระก็บริกรรมแบบพิจารณาอานิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนเป็นต้นก็แปลว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแตกสลายไปเป็นธรรมดาเราพิจารณาตรงนี้ถ้าเราพิจารณาตั้งใจ
หรือสักแต่ว่าทอดผ้าก็ทอดไปอย่างนั้นมาถึงการวางดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์นั้นนับพันดอกที่เราญาติพี่น้องที่วางไว้เป็นอะไรจากไปของคนที่เรารักบางคนก็วางด้วยทั้งน้ำตาในใจก็บ่นว่าไม่น่าเลยบางคนก็วางพร้อมกับเสียงร้องไห้บ่นว่าทำไมต้องตายด้วยบางคนวางพร้อมด้วยความสลดใจในใจก็บ่นว่าเราก็เป็นเช่นเดียวกับเขาบางคนก็วางด้วยใจที่สงบนิ่งในใจก็ไม่คิดอะไรเลยดอกไม้จันทร์ดอกนั้นไม่ควรคู่กับตัวฉันในวันนี้แต่จะควรคู่กับตัวฉันในวันที่ฉันสิ้นลมหายใจเหรียญบาทในปากผีสัปเหร่อหรือญาติโยมก็จะสั่งไปในปากเราคิดอะไรขณะที่เจอเหรียญบาทหรือมีเหรียญบาทอยู่ในปากการกระทำนั้นเกิดจากความคิดหวังให้ผู้ตายได้มีเงินทองใช้ในโลกหน้าส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นก็จึงปรากฏว่ามีเหรียญเขาเรียกเหรียญเงินก็เรียกเหรียญเงินปากผีมนุษย์มีสติปัญญามองเห็นว่านี่หนามนุษย์ในที่สุดแม้เงินที่ใส่ไว้ในปากก็เอาไปไม่ได้แต่ทำไมหนอชีวิตพวกเราถึงวิ่งหาเหมือนบ้าให้เงินอยู่เหนืออำนาจสูงสุดเงินมันเพียงแค่เป็นประโยชน์เป็นปัจจัยให้เราเกิดสุขได้บ้างแต่บางคนบูชาเงินสูงสุดเปรียบเสมือนเงินคือพระเจ้าละทิ้งคุณงามความดีหามาได้ด้วยความยากลำบากก็จริงบางคนถือว่าดีแต่บางคนทำทุกอย่างทั้งโกหกมดเท็จหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินมามีช่องทางกอบโกยก็กอบโกยนั้นบางคนกลับมองเห็นเงินเป็นพระเจ้าอย่างนั้นเรามาดูการดูหน้าครั้งสุดท้ายคนหลายหลายคนโดยเฉพาะญาติพี่น้องก็จะเปิดดูหน้าครั้งสุดท้าย ว่าเวลานี้จะเป็นเช่นไรแต่พอเปิดลงไปทุกคนก็ต่างเบอร์หน้านี้ถึงจะสวยงดงามดั่งเทพีก็ไม่มีใครที่จะสนใจดูหน้าศพแล้วก็ย้อนมาดูตัวเราคนมีชีวิตโง่เขลาหรือไม่พยายามเสริมแต่งตามคำยอเพื่อลวงล่อให้คนชมว่าเราสวยงามความสวยเราเคยตระหนักไหมความสวยอย่างไรก็สู้ความดีไม่ได้ความดีนั้นมั่นคงตลอดไปกลิ่นล่ะมาดูกลิ่นของศพในสมัยที่มีชีวิตอยู่สู้แสวงหาเครื่องสำอางที่มีราคาก็เพียงเพื่อว่าให้ร่างกายสวยสดงดงามมาบัดนี้เพียงสิ้นลมไปไม่กี่นาทีกลิ่นที่ดีก็สูญไปเคยชมเจ้าว่างามสง่ากลิ่นกายาเจ้าแสนหอมคนเคยยี่เยี่ยงและรุมตอมมาบัดนี้จ้างก็ไม่ยอมเข้าชิดกายา
พระพุทธองค์ตรัสว่าจันทนังตะครังวาติอุปลังอัฏฐะอัสสกีเอเตสังคันธะชาตานังสีละคันโทอนุตตรโรซึ่งก็แปลว่ากลิ่นจันก็ดีกลิ่นกฤษณาก็ดีกลิ่นอุบลก็ดีแม้กลิ่นดอกมะลิก็ดีกลิ่นสีนั้นเยี่ยมกว่ากลิ่นคันธชาติทั้งหลายเหล่านั้นเพราะกลิ่นสีนั้นเป็นกลิ่นที่สามารถไปทวนลมได้ไปไกลต่อมามาดูเมรุถ้าเราดูสักแต่ว่าเห็นเมรุก็เฉยๆเราไม่คิดไม่พิจารณาจะเป็นนักเรียนที่ดีของพระพุทธองค์ได้อย่างไรเมรุมาตรสวยบาดตารู้ไหมว่าเอาไว้ทำอะไรชีวิตก็แค่นี้ถ้าไม่ฝังเขาเราเคยเดินขึ้นเมรุเพื่อวางดอกไม้จันทร์นับครั้งไม่ถ้วนวางดอกไม้ลงปลงใจไม่ได้ว่าเราก็จะเป็นเช่นเขาเดินลงจากเมรุเริ่มคิดถึงเรื่องงานเรื่องการแล้วก็เรื่องเงินคิดจนเพลินลืมคิดว่าเราเองก็ไม่พ้นเมรุมาดูสุดท้ายก็คือไฟหลังจากนั้นไม่กี่นาทีร่างที่ไร้วิญญาณก็ถูกไฟเผาผลาญจนเป็นเท่าฐานโดยสิ้นเชิงแต่นั่นคือไฟที่เผาเราตอนตายเราเคยสังเกตไหมว่าพระพุทธองค์ทรงสอนว่าไฟของเราคืออะไรไฟในตัวเราไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาไหม้เราตลอดเวลาเผาไหม้เราร้อนกว่าไฟที่อยู่ในเมรุด้วยซ้ำถือว่าน่าสงสารถ้าคนเข้ามาวัดแล้วไม่ได้พิจารณาตามคำสอนจังสอนของพระพุทธมาดูกระดูกอันนี้พูดถึงตอนเช้าเวลาสับปะเรอเก็บกระดูกเราก็เห็นกระดูกหรืออัฐิก็ไม่ต่างกระดูกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรพิเศษกระดูกสัตว์บางสัตว์บางประเภทมีคุณค่าเช่นช้างม้าวัวควายแต่กระดูกเราอัฐิเรามันมีค่าสักปันไหนเราพิจารณาไหมบางคนพิจารณากระดูกอ๋อสุดท้ายมันไม่ต่างกับฝุ่นหรือดินหรือปุ๋ยให้กับธรรมชาติเราพิจารณาต่อไหมว่าชีวิตเราเกิดมาชาตินี้เราจะเป็นปุ๋ยหรือเป็นฝุ่นให้แก่แผ่นดินจะเป็นปุ๋ยหรือแผ่นดินหรือฝุ่นให้กับชาวโลกให้เราพิจารณาที่เก็บกระดูกโกรธเราได้สติอะไรหลังจากนั้นก็ใส่โกรธเล็กๆหลายคนบางทีสู้ดิ้นรนยอมผิดศีลผิดธรรมเพื่อให้บ้านใหญ่ๆโตยอมผิดศีลผิดธรรมก็มีหลายคนมาเห็นกุฏิฮะโอ้อยู่แบบพระนี่ก็ดีเราดิ้นรนสารพัดทั้งหนี้สินจ้างบ้านใหญ่โตมโหฬารเป็นภาระตลอดเราเคยได้ตระหนักตรงนี้บ้างไหมว่าสุดท้ายเราก็ไม่พ้นโกรธเล็กๆต้องไปไม่ได้ฝากข้อคิดไว้เป็นบทกลอนในตอนสุดท้ายน่าจะถึงเวลาพอสมควร
ในโลกนี้มีใครไม่ตายบ้างตายเร็วบ้างช้าบ้างอย่างที่เห็นบาปและบุญหนุนนำเป็นกรรมเวรมองให้เห็นเป็นความจริงสิ่งได้มาเมื่อไม่ตายท่านทั้งหลายอย่าประมาทอย่าได้พลาดในความดีที่ควรหาทั้งให้ทานรักษาศีลภาวนาตายไม่ว่าถ้ามีธรรมค้ำจุนใจในโลกนี้มีใครบ้างในโลกนี้มีใครไม่ตายบ้างถึงรูปร่างจะสวยงามสักเพียงไหนยศสูงศักดิ์หรือมั่งมีกว่าใครๆหนีไม่ได้ก็ต้องตายวายชีวันคิดถึงตายมันช่วยคลายไม่ให้ติดชวนให้คิดถึงความจริงสิ่งที่เห็นแม้แต่เราก็ต้องตายใจเย็นๆฝึกให้เห็นความตายสบายเอ่ยในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพไม่มีอะไรจะมอบให้ก็นอกจากขอบุญกุศลที่คณะเจ้าภาพคณะญาติโยมทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาจนทุกภพทุกชาติจนมาถึงวันนี้จนมาถึงขณะนี้จงมาเป็นกบฏเดชะคารวะปัจจัยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะช่วยส่งดวงวิญญาณของคุณโยมสมทรงวิสูลให้ไปสู่สุคติสัมปรายภพด้วยเถิดขอท่านทั้งหลายจงมีสติยังความไม่ประมาทแม้ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นมากขนาดใดก็จงสำรวมมีสติรักษาศีลเจริญภาวนาหนึ่งหนึ่งแล้วเราจะปลอดภัยทุกคนตลอดไปการแสดงพระธรรมเทศนาก็ขอยุติลงคงไว้นี้เท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้